ใช้ไม้ไผ่จะเป็นไม้ไผ่สดหรือไม้ไผ่แห้งก็ได้ถ้าเป็นไม้ไผ่แห้งก็จะน้ำหนักเบาวัดจุดแล้วทำการตัดเมื่อตัดเสร็จแล้วทำการเจาะรูให้ทะลุไปเลยนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วก็นำเลื่อยมาแสได้เลยโดยที่ด้ามจะมีสกรูอยู่ถอดสกรูออกแล้วดันเข้าไปให้ตรงรูแบบนี้ใส่สกรูล็อกไว้หมุนให้แน่นแล้วก็นำเลื่อยไปใช้งานได้เลยนะครับนี่นะครับสำหรับกิ่งไม้ที่อยู่สูงก็สามารถตัดตกแต่งได้โดยที่ไม่ต้องขึ้นบันไดไปตัดนะครับหรือจะเป็นกิ่งไม้ที่อยู่ต่ำก็สามารถตัดได้ไขสกรูออกแล้วนำไม้ออกจากนั้นเก็บสกรูเข้าที่เดิมแล้วก็นำไปใช้งานได้เลยนะครับง่ายๆครับสำหรับการใช้เลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้บนที่สูงและกิ่งไม้ที่อยู่ต่ำนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวานากรสวัสดีครับ